สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้ทำอะไรวันนี้ก็เสนอการปลูกบัวเหลี่ยมเนี่ยเป็นกระถางที่เราทดสอบดิน7ชนิดนะบัวเหลี่ยมนี่ขึ้นได้ดีกับดินทุกชนิดใช้ได้ทีนี้เราก็ย้ายเขาเพราะว่ารากเขาทะลุนี่ทะลุกระถางหมดแล้วทุกต้นเลยทุกกระถางเลยรากทะลุแล้วจับมาวางแบบนี้เลยตรงนี้คือกระถางที่เราให้ฟักเขาเลื้อยมานะตรงนี้ไม่ได้ปลูกอะไรแต่ที่เห็นตอนนั้นคือเราเอาเนี่ยบวบเนี่ยฟักให้เขาเลื้อยมาตรงนี้เพราะฉะนั้นดินตรงนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรเราก็จะให้พวกเขาเนี่ยเลื้อยเกาะตามเสาพันขึ้นมาเดี๋ยวต้องคอยจัดระเบียบเพราะว่าบวบเขาก็เลื้อยนะเอ้าบวบเขาก็เป็นบวบเหลี่ยมพวกไม้เลื้อยพืชล้มลุกตรงนี้แหละเอาลงมันทั้งกระถางแบบนี้เลยนี่ไงซากของฟักเนี่ยที่เราแกะออกมาจากตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นบัวเปลี่ยมหลายต้นอยู่นะแต่ไม่เป็นไรอาหารเราเยอะเราทำปุ๋ยหมักเองสบายมากโตดีเหมือนกันเอาหมองนี้แหละเพราะเขาชอบแดดนี่ขอแวะหน่อยสิแวะหน่อยจ้าเอ๋มะเขือม่วงเปราะออกเยอะตลอดเลยนะเดี๋ยวถ้าเขาโซมมากๆเราก็จะตัดแต่งกิ่งเขาตัดใบตัดแต่งกิ่งเก็บไปกินเก็บได้กินเก็บทุกวันน่ะเก็บกินได้ทุกวันอร่อยนะมะเขือเปราะม่วงไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้นี่ตากแดดไว้ตากแดดไว้ไม้ถูพื้นไหนๆก็ไหนๆแล้วพาดูตรงนี้ตัวดีๆเนี่ยผักปลังเนี่ยตัดไปกินหลายรอบแล้วค่ะเขาก็แตกมาให้ก้านเนี่ยปักช้ำได้แล้วนะอู้ก้านสวยก้านอวบปักช้ำก็ติดง่ายๆเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวแว๊บๆเห็นอันนี้ต้นมิราเคิลต้นมหัศจรรย์อุ้ยยากมานี่เลยจุลินทรีย์เราแดงๆเป็นหัวเชื้อเรียบร้อยแล้วนี่เลื้อยมานี่เอาไปตรงนู้นเดี๋ยวขยับไปหน่อยขยับอึบเดี๋ยวขยับก่อนนี่การเขางามนี่การงามมากนี่ดูก้านเขาซะก่อนดูสิตัดปักช้ำได้หลายกิ่งมากเลยเนี่ยโหผักปังนี่สรรพคุณเขาเยอะแยะมากมายเขาเป็นอะไรที่คือเขาจะมีเมือกๆอ่ะเคลือบกระเพาะคล้ายๆกับกระเจี๊ยบเขียว
พวกนี้กินป้องกันมะเร็งลำไส้ดีมากคือมะเร็งลำไส้อะที่เราจะพามาดูจ้าเอ๋นี่คือถั่วฝักยาวที่เราตัดแต่งกิ่งไปอันนี้ผักบุ้งแม้ยาวเลยเธอยาวยาวยาวผักบุ้งนี่ปลูกไว้โรยๆไว้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวกันเดี๋ยวเด็ดไปกระต่ายกินได้แต่มองนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปหมกปุ๋ยนะคะเป็นไงจ๊ะพริกชมบนไป ชมบนไปนะคะนี่เริ่มทยอยติดดอกแล้วอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่เราเคยบอกว่าเราตัดจนกุดจนโกนหมดเลยตอนนั้นเขาโทรมใช่ป่ะแล้วเราตัดเหลือแต่กิ่งเหลือคือตัดหมดเลยแต่นี่เริ่มเป็นอีกแล้วเห็นป่ะเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเด็ดทิ้งไปน่าเบื่อเวลาปลูกผักกินเองเนี่ยนะแล้วเราไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ป่ะเออเราก็ต้องคอยดูแลไม่งั้นเราไม่ได้กินมันไม่ได้กินหรอกเจอแมลงเจอศัตรูพืชทำลายกินหมดแล้วคิดดูซิว่าคนที่ทำการเกษตรเนี่ยเขาจะทำยังไงอ่ะบอกกันตรงๆเลยเขาต้องใช้สารเคมีนะจ๊ะถ้าไม่ใช้สารเคมีเอาไม่อยู่หรอกจะส่งขายได้ยังไงใช่ไหมทั้งไร่มีกี่ร้อยกี่พันไร่ก็ต้องใช้สารเคมีที่กำจัดแมลงศัตรูพืชอ่ะไหนแวะมาหน่อยสิเริ่มโตเริ่มอะไรกันแล้วนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นอันชันโตแล้วโตแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้เลื้อยตรงนี้แหละอุ๊ยจ้าเอ๋ใครอ่ะดูสิอุ๊ยผีบ้านี่มะกอกฝรั่งที่เราเอาเมล็ดของอัญชันมาโรยไว้เห็นไหมเริ่มขึ้นแล้วพรึบพรับส่วนนี้ก็ขึ้นพรึบพรับเหมือนกันเริ่มทยอยเลื้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จัดระเบียบไม่ให้ไปเกาะแกะมะนาวแป้นดกพิเศษของเรานะคะมะนาวแป้นดกพิเศษตรงนี้กระถางเขาแตกนะแตกเลยแหละมองไม่เห็นนะเพราะว่าอ่อมแซบก็บังอยู่กระถางมันแตกอะสงสัยโตได้แค่นี้ละมั้งทั้งกระถางพลาสติกกับกระถางปูนกระถางดินเผามันก็มีข้อแตกต่างกันนะข้อที่ดีอย่างเสียอย่างกระถางพลาสติกคือเบาเคลื่อนย้ายง่ายแต่แตกง่ายยิ่งตากแดดด้วยนะยิ่งเปราะง่ายแตกง่ายไม่เหมือนกระถางปูนอายุการใช้งานนานกว่าเยอะแต่ถามว่าอนาคตข้างหน้ากระถางปูนเหล่านี้มีโอกาสที่จะแตกไหมมันก็มีอยู่แล้วแต่มันน่าจะนานมากงามไหมดูสิที่เก็บเมล็ดพันธุ์มาโรยไว้งามเนาะนึกถึงขนมจีนไหมแมงลักแมงลักกินกับขนมจีนอร่อยก็งามดีเนี่ยตัดแล้วปักติดง่ายๆนะเนี่ยผักชีลาวเนี่ยกิ่งแบบนี้นะตัดทิ่มที่ไหนก็ติดจิ้มไปจริงๆหมองเนี่ยเราปักไว้เยอะแล้วแต่เราก็ไปถอนมันเยอะจัดส่งขายร้านส้มตำไปตอนนี้ขี้เกียจ
ักบุ้งนี่มะนาวที่ตัดแต่งไปก็เริ่มแตกยอดกันปลูกอะไรไม่รู้ละเทอะไปหมดกระถางเดียวอะตรงไหนมีที่ว่างก็จะปลูกประกาศหินอร่อยจังโซนนี้มันก็ทยอยแตกไปหน่อยสละแหน่ก็ขึ้นงามดีอันนี้มะเขืออะไรก็ไม่รู้นี่ใช่ต้นมะเขือหรือเปล่าไม่รู้นะเรายังสับสนอยู่ไม่รู้ใช่เปล่าใบมันเหมือนนะเดี๋ยวดูก่อนแต่ยอดออกมาใหม่สวยงามไอ้ทแวกดูนี่ก่อนอ้าวเลยทับทิมไม่รู้จะโตหรือเปล่าเพราะอยู่ในที่ร่มใต้ต้นมะม่วงเก็บมะม่วงกินไปเรื่อยเลยไหนดูสิจ้าเอ มีอีกลูกหนึ่งนี่กะเพราโหระพาแมงลักโรยไว้แถวนี้แหละยอดมะม่วงหล่นเก็บออกทยอยขึ้นกันแล้วนะจ๊ะมองเนี่ยตรงไหนมีที่วางก็โรยไว้โหระพากะเพราแดงกะเพราขาวแมงลักโรยไปชะพรูก็งามดีโอ้โหจะเอาไงดีกับกระเจี๊ยบเนี่ยเขาไม่ตายนะคะดูสิคะกล้วยบักหนุ่ยขึ้นมาอีกทั้งหมดกี่หน่อเนี่ยกล้วยดำนี่กล้วยดำกล้วยนิลแตกมาทั้งหมด5หน่อนี่ใหญ่หน่อยเดี๋ยวเราต้องขุดนะเดี๋ยวเราคงจะขุดออกไปปลูกที่อื่นปลูกที่ไหนก็ที่อื่นไม่มีที่จะปลูกนี่มันปูที่เรามาปักจิ้มไว้นะมันปูต้นนี้แตกยอดแล้วกระเจี๊ยบนี่เยอะมากเลยกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยที่เราเอาเมล็ดมาโรยไว้เนี่ยจะไปปลูกตรงไหนอะแน่นขนาดนี้โรยไว้เนี่ยปล่อยไว้ให้เขาขึ้นไปก่อนไอ้นี่มาปักไว้ก็ติดเหมือนกันติดง่ายนะคณะเม็กซิโกกล้วยดำเดี๋ยวเราจะเอาไว้แค่ต้นเดียวนะเนี่ยกลัวกระถางแตกนอกนั้นเดี๋ยวจะขุดย้ายออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขุดย้ายเขาออก4ต้นโตดีดีนะคณะเม็กซิโกเนี่ยยอดเยิดตัดปักโอ้ยกิ่งแบบนี้แหละอวบดีจังเลยเนี่ยตัดจิ้มไปดีก็ติดเนี่ยกิ่งอวบๆเนี่ยตัดเดี๋ยวก็ติดเช้านี้ก็ไม่มีอะไรพาปลูกบวบเหลี่ยมแล้วก็เลยชมไปด้วยคลิปนี้ก็ยาวหน่อยใครที่ชอบดูพืชผักสวนครัวเขาก็จะดูวนไปเหมือนเรานี่แหละส่วนมากเราจะดูคลิปพวกพืชผักสวนครัวเนี่ยจบคือเราชอบอะไรเราก็จะดูนั่นแหละเราชอบพาชมไปเรื่อยๆแค่นี้นะ